คือเขาไม่เคยร้องเพลงเลยแล้วก็คือเป็นคนที่ร้องเพลงแบบเพี้ยนด้วยแต่ว่าชอบร้องเพลงได้ค่ะแต่ว่าวันนี้คือเขาตั้งใจแบบร้องเพลงให้กับพี่ๆแม่ๆฟังเลยหลายๆคนก็มองมาก็บอกว่าส่งเสริมกันยังเหลือสิ่งที่ไม่ลงตัวก็คือหนูอยากสร้างอนาคตสร้างตัวอีกคือรอความพร้อมในเรื่องของแบบเอออยากหมดหนี้อยากปิดบ้านปิดรถอย่างที่เคยบอกพี่ๆมาตลอดเลยเป็นคนที่แบบชอบวางแผนอนาคตค่อนข้างแบบชัดเจนถ้าเกิดว่าเราพร้อมในเรื่องของการเงินการงานที่มันแบบตัวหนูเองนะมันมั่นคงแล้วอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้ติดพร้อมครับต้องใช้ต้องให้เขาให้เวลาเขา เพราะต้องการปรับหรือว่าใช้เวลาให้เขาประสบความสำเร็จจริงนะครับญาติเราก็ไม่อยู่ไทยนานแล้วทางญาติถามเขาเมื่อไหร่จะเอาไทยกลับลาวโอ้ถามตลอด